ผมเรียกว่ารอ FC มึงเห็นกระตุกทีเดียวขึ้นเลยนี่ตะเลยนะเฮ้ยเห็นแล้วมั้ย FC มึงมาดมึงเห็นกระตุกทีเดียวมาเด้อ Sorry as DJโย่ว่าสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบังเอิญสำหรับคลิปที่แล้วบังเอิญก็ได้โบนลองว่าวจุฬาขนาด15เซนไปนะครับเป็นว่าวของบังหมัดและก็ตัวนี้ก็เป็นว่าวของบังหมัดเหมือนเดิมนะครับบังเอิญมาโปรโมทให้บังหมัดนะเพราะว่าบังหมัดหล่อมากเอ้ยบังหมัดเก่งมากบังเอิญหล่อมากฉะนั้นซึ่งคลิปนี้เป็นว่าวจุฬานี่สิขนาด50เซนนะครับตัวนี้บังเอิญจะรีวิวให้ดูก่อนว่าทำด้วยไม้ไผ่เป็นยังไงตัวนี้ประมาณสัก200ปีทำไว้นานมากแล้วดูจากกระดาษก็รู้แล้วครับแล้วน้องไม่ต้องขวายใจว่าทำไมมึงเหยียดหน้าเหงเพราะมันร้อนนะพี่เออยังไม่ถ่ายรีวิวเลยก่อนนี่นี่ไหมพี่ขนาดความยาวของหัว15เซนปีกข้างละ25เป็น50กระดูกก็50ท้าย30เห็นไหมพี่ทำด้วยไม้เผยทั้งหมดทำด้วยไม้ไผ่ทั้งหมดโปะสวยบอกว่า FC บางมาดโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะขึ้นดีหรือไม่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เหมือนกันด้วยเพราะวิวเยอะไลค์ไม่มี FC ฉะนั้นเราไปลองกัน FC มาเฮ้ยผมเรียกว่ารอ FC มึงเห็นกระตุกทีเดียวขึ้นเลยนี่ตะเลยนะเฮ้ยเห็นแล้วมั้ย FC บางมาดมึงเห็นกระตุกทีเดียวมาเด้อเอฟซีนู่นโอ้ร้อยแรงขึ้นถึงวันมากมาดก็มึงเห็นที่ภาพสวยได้เลยเพราะมึงเห็นตายต่ำใช่มึงเห็นไม่เคยตายสูงมาเดินเล่งๆไม่เห็นเดี๋ยวมึงเห็นจะให้สายเลยนะโอ้มึงมาดเผาหัวแรงมาเลยร้อยแรงเอฟซีนู่นแต่ละตัวของมึงมาดไม่ต้องห่วงอยู่แล้วพี่บังเอียดเผาหัวแรงมาดเนี่ยมึงจะให้น้องๆดูนะครับตัวนี้ของน้องนนท์หรือว่าของน้องโอ๊ตน้องนนท์น้องนนท์ใช่มีชื่ออยู่ FC น้องนนท์เพราะว่าน้องนนท์ไม่เอาแล้วนะว่าเพราะว่าบังหวัดบอกว่าโอ๊ตตังค์ก็ถูกมาน้องนนท์เงียบใช่น้องนนท์ศูนย์เลยให้มึงมาทําให้เหนื่อยน้อง FC ดูเลยมั้ยว่าอีลุ่มของมามากันเมื่อกี้หนู FC ว่าอีลุ่มมาดูที่เจ้าบังหวัดน้องมาทําอะไรหนูว่าอีลุ่มนี่ว่าอีลุ่มพบกับว่าบนโอ้ขึ้นดีโอ้ว่าวอีลุ่มมังมัดขึ้นดีกันแล้วดีจู้ว่าวตัวนี้ไม่ได้แทงสุดหัวเลยนะ FC เดี๋ยวไงจะให้เสียงนะให้สายให้สายเลยนะให้สายเลยมันแทงเยอะมากนะครับ FC ดูมังมัด150เซนเลยแทงรอ FC ดูแทงตรงหวันเลยครับทุกคนดูนะฮึเดี๋ยวมึงจะพาไปที่เสาดูนะพาไปที่เสาน้องๆดูนะว้ามันเล่นดีมากเลยครับตัวนี้ทุกคนโอ้โหไว้ตายสุดพระเจ้าขึ้นดีจัดครับทุกคนดูลมดีนะวันนี้เป็นบรรยากาศดีที่เราจะได้ถ่ายว่าให้น้องๆดูนะครับเดี๋ยวมึงจะเอาสายลงมาต่ำกว่านี้ดูนะน้องๆจะได้รู้ว่ามันจะขึ้นดีหรือเปล่านะต่ำๆนะมือเอฟซีดูโอ้โหไอ้ตายเถอะพระเจ้าขึ้นดีมากบังหมาดไม่รู้ใช้สูตรไหนนะครับในการทำแต่ว่าบังหมาดเป็นเซียนว่าวไงบังเอ็ดเป็นเซียนปลากัดนะครับเอฟซีแล้วบังเอ็ดหล่อมากบังหมาดเก่งมากสวยเอฟซีกระดาษคลิปนี้ถึงล้านเจยจะให้บังหมาดทำอะไรบอกบังเอ็ดมากเนี่ยบังเอ็ดจะการให้เดี๋ยวบังเอ็ดลงปล่อยสายไปเยอะเลยนะว่ามันจะขึ้นพันพื้นนะปล่อยสายไปเลยนะปล่อยสายไปเลยปล่อยสายไปเลยนะนี่ FC นะนี่ตอนนี้มันจะไล่สายอยู่นะ FC FC นู FC ศูนย์เลย FC ปล่อยสายเพิ่มขึ้นดีมากนะครับนิ่งเลยครับตัวนี้มังหมาดสูตรดีมากนะ FCบอกเลยนะครับว่าในบรรดา
การตำหม้อวันนี้ครับกองจังหวัดกระบี่ครับบางหมาในเซียนว่าวเลยนะครับได้ทุกว่าวจริงๆนะทุกคนมันอาจจะร้อนแดดไปสักหน่อยนะเพราะบางเห็ดหล่อมากซึ่งบางเห็ดสวยมากว่าบางเห็ดก็เดี๋ยวบางเห็ดจะขอให้ตำว่าวแข่งกับบางหมานะครับพี่นี่บางเห็ดมารีวิวบางหมาก่อนนะครับเดี๋ยวให้ลมดีๆก่อนเดี๋ยวจะค่อยทำนะครับนี่นะครับสนุกมากเลยนะครับเล่นว่าวถึงมันยังจะไม่ถึงยามว่าวนะครับแต่ว่ามันก็สนุกมากเลยเดี๋ยวจะพาเข้าไปที่ร่มให้ดูนะเอฟซีนะนะมาดูนะที่ร่มเพราะว่าที่แดดมันร้อนในเอฟซีนะเราจะต้องไปดูที่ร่มตามมาทุกคนมาเห็นไหมเอฟซีเล่นแบบสนุกแบบสบายๆเลยเอฟซีนะนี่เอฟซีนี่นั่งบนรถแล้วดึงว่าวเล่นเลยเอาโอเคเดี๋ยวจะเอาลงมากดมาเรื่อยๆนะโรยแรงเอฟซีมาลงกันก่อนขึ้นดีมากเลยเหมือนไม่คิดเลยว่ามันจะขึ้นดีขนาดนี้ทุกคนดูนี่นะครับว่าวจุฬา200ปีในตำนานนะขนาด50เซนโอเคเดี๋ยวเงียบขอเก็บก่อนนะเอฟซีเดี๋ยวเงียบใส่ไว้เดี๋ยวเก็บมาให้ดูนะน้องนั้นจะได้สบายใจเอฟซีมานี่นะครับเอฟซีโอ้ขึ้นดีมากเอฟซีขดลงถึงมือไหมนะครับมาลุ้นกันนะครับขึ้นสุดเลยนะครับพี่ตัวนี้ร้อยเลยร้อยจัดเลยครับว่าตัวเล็กนู้นสุดยอดแล้วนะครับตัวนี้ก็สุดยอดนะครับสุดยอดมากเลยครับไม่ต้องใส่ธนูเลยนะครับบอกเลยนะครับบังหมัดเสียนเราตัวจริงเลยนะครับกดถึงมือไหมนะครับพี่โอ้โหเหมือนเล่นปลาเลยครับพี่ถึงมือ FC เออล่อเห็นไหม FC โอเคร้อยเด้งโอเคเห็นไหม FCสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมถ้าชอบก็กดไลค์แชร์กับ JK สับสไครต์และพบบังเหยียดได้ใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ